ครับพี่ยอดทองไทยโอ้โหวันนี้แจ้งเกิดเลยแพ้มากี่ไฟพี่สองครับแพ้แล้วแพ้ใครครับแค่รางวัลสองไฟอยากแก้มือไหมครับอยากแก้มากครับคุณคาใจตรงไหนขออีกไฟหนึ่งขอมาลำบอยไฟหนึ่งพี่เลี้ยงผมไม่อยากแก้มือแก้รางวัลครับถ้าแก้เองผมไปพลาดเองครับวันนั้นไปพลาดมั่นใจเกินโดนหมัดหรือโดนดอกไม่แน่ใจเจอกันมากี่รอบแล้วพี่ครับครับกันจับแก้วของวานครับสองสามครับผมจะได้หนึ่งแบทสองก็อยากจะครั้งหนึ่งเนาะครับผมอยากแค่รับแค่ก็เลือกสามเลยครับถ้าเจอกันอีกนี่น้ำพิกัดน้ำหนักไหนดีครับสามเอ็ดครับร้อยสามเอ็ดครับก็ชกกันมาร้อยสามเอ็ดตลอดเลยไหมครับสามเอ็ดครั้งแรกร้อยยี่สิบนานครับพูดถึงเกมการชกวันนี้หน่อยครับพี่สามยกแรกเป็นยังไงบ้างเกมกันดูเกมจีเบเกอร์ดูเกมจีมันเคยกินด้วยกันนอนด้วยกันโดนด้วยกันกับใจเพียงแต่ต้องออกอาวุธครับเพราะมันเป็นเกมกีฬาให้คนดูได้ครับแต่ก็ได้ยกสี่เป็นไงได้แต่ก็มั่นใจนะครับถ้าไม่ได้แต่ก็ยังไม่รู้เลยว่าราคาเลยยกสุดท้ายตอนที่ชายไล่ต่อยนี่มีกังวลเลยไหมครับไม่มียกแขนดุมอย่างเดียวยกป้องกันตัวมาดีนะเพราะว่าผิดพลาดจากไปแล้วนะครับวันนี้พอใจผลงานตัวเองแค่ไหนครับพี่พอใจครับก็มันเป็นกำลังใจเราสู้ไปต่อไปไฟนี้ชนะแล้วก็เรียกกำลังใจได้พอสมควรแล้วนะตั้งเป้าไว้ว่ายังไงบ้างครับใครครับตั้งเป้าไว้ว่ายังไงต่อยตามไม่ดีทุกไฟก็พอแล้วผมไม่หวังอะไรครับปีนี้อายุเท่าไหร่ครับอีก9วัน30ครับอีก9วัน30แล้วคิดว่าจะชกมวยอีกนานไหมถามว่าอยากเลือกไหมก็อยากเลือกไงแต่ไม่รู้จะทำอะไรคนดูชอบด่าทำไมเพราะอะไรถึงอยากเลิกครับผมอิ่มตัวแล้วมั้งครับพอที่เจอกับพวกแฟนกองไทยพวกยี่บวดกองมิ้นด่าอะไรด้วยผมเป็นคนคิดมากเลยพอเจออย่างนี้มันก็เลยคิดหนักเลยใช่ครับผมก็เลยตัดปัญหาเลือกเล่นเฟซไปเลยมีอาชีพไหมครับวันนี้ยังไม่ได้เลยวันนี้ซ้อมอยู่ที่ไหนครับผมอยู่กับพี่จันที่นครศรีธรรมราชอ่ะวันนี้ทำสำเร็จแล้วอยากมอบเสถียรให้ใครบ้างครับพ่อแม่หัวหน้าค่ายพี่น้องตามใจฝ่าย FC แฟนมวยที่ตามไฟหน้าเนี่ยครับผมจะทำให้เต็มที่ทุกไฟครับช่วยเป็นกำลังใจแง่เสียดายอย่างเดียวครับเพราะนักมวยมันก็เจ็บข้างบนแล้วมันก็อยากชนะทุกคนครับผมโอเคครับก็แสดงความยินดีด้วยครับ